สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงนะคะเจ้ากรงไกรเซอร์ค่ะทำให้เขาแตกกอดีนะคะระเบิดรากระเบิดกอนะคะพร้อมกัดสีให้สีสวยนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะมีวิธีไหนนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแม่วีจะให้ดูกระถางนี้นะคะอันนี้ก็ปลูกไว้นานแล้วนะคะแม่วีก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะคุณผู้ชมใส่ปุ๋ยอย่างดีนะคะดูสิคะใบเขาก็สวยสวยนะคะแตกกอดีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะลำต้นแข็งแรงแตกกอเป็นพุ่มสีสวยค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมวัสดุและอุปกรณ์นะคะที่แม่วีจะต้องใช้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแม่วีจะใช้เป็นดินร่วนซุยนะคะนี่เลยนี่ค่ะดินร่วนซุยแบบนี้นะคะก็จะระบายน้ําได้ดีนะคะคุณผู้ชมก็จะทําให้ช่วยในการนะคะดูดหาอาหารนะคะแร่ธาตุนะคะไปเลี้ยงลําต้นได้ดีนะคะและทําให้รากแตกดีนะคะคุณผู้ชมนะคะสําหรับดินร่วนซุยนะคะแล้วก็แม่วีจะใช้ใบมะขามนะคะนี่เลยใบมะขามช่วยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยนะคะก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆ นะคะซึ่งบอนสีจะชอบนะคะเพื่อเพิ่มการกัดสีให้มีสีเข้มขึ้นนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับใบมะขามนะคะก็จะเหมาะในการบำรุงบอนสีเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้นี่เลยค่ะขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับบอนสีนะคะให้เขามีความอุดมสมบูรณ์นะคะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็จะทําให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะปุ๋ยคอกนะคะแม่วีจะใช้1แก้วนะคะ1แก้วที่ว่านี่ค่ะแก้วใสๆแบบนี้นะคะแม่วีก็จะผสมกันเลยนะคะคุณผู้ชมเทลงไปเลยจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราคลุกเคล้ากันได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็นำไปโรยนะคะต้นบอนสีนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมบอนสีเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะนี่เลยนี่ค่ะโอ้ยเขากำลังสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะออกสีสวยงามนะคะนี่เลยนี่ค่ะแต่ว่าดินในกระถางนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเขาจะยุบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอนสีก็จะไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาเพิ่มการแตกกอนะคะบำรุงให้บอนสีของเรานะคะเจริญเติบโตดีนะคะแตกกอดีนะคะนี่ค่ะบำรุงดินด้วยนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะใช้นี่ค่ะโรยเลยค่ะนี่ค่ะเราเพิ่มดินให้กับบอนสีนะคะนี่ค่ะเพิ่มดินใหม่ให้กับบอนสีนะคะบอนสีเขาจะได้แตกกอดีนะคะนี่ค่ะบำรุงให้ดินนะคะเราใส่ดินใหม่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยใส่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุให้กับบอนสีนะคะบอนสีของเราก็จะได้อุดมสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะรวยไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะเพิ่มดินให้กับบอนสีนะคะเพราะว่าดินเขาจะยุบนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ให้เต็มเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินกระถางนะคะแล้วก็เพิ่มความเป็นกรดให้กับดินนะคะนี่ค่ะใบมะขามนะคะเขาจะได้
มีความอุดมสมบูรณ์แต่กอดีนะคะใบใหญ่นะคะคุณผู้ชมลำต้นก็ใหญ่แข็งแรงนะคะใส่ไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะเตรียมน้ำเปล่านะคะ1บัวรดน้ำนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะเติมเลยค่ะแม่วีก็จะเติมผงชูรสนะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะช่วยเร่งรากบำรุงรากนะคะระเบิดรากให้กับบอนสีนะคะทำให้บอนสีแตกรากเร็วนะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยค่ะต่อไปแม่วีก็จะใช้วิตามินซีเลมอนนะคะนี่เลยนี่ค่ะวิตามินซีเลมอนนะคะก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆกรดอ่อนๆ นะคะก็จะเพิ่มสีสันให้กับบอนสีให้มีสีสวยงามนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเพื่อเพิ่มสีนะคะเร่งระเบิดรากนะคะให้สีสวยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจากนั้นเรานำไปราดรดต้นบอนสีนะคะเจ้ากุ้งไก่เซยกันเลยค่ะก็จะช่วยเร่งรากระเบิดรากนะคะช่วยกัดสีใบของเขาให้สวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะจากนั้นเราก็ราดรดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะรดลงไปเลยนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะเปลี่ยนดินบำรุงไปแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ราดรดเลยค่ะเพื่อเพิ่มการแตกรากระเบิดรากนะคะเพิ่มการกัดสีให้กับเจ้ากลูไกซือนะคะนี่เลยรดไปเลยจ้ารดเลยรดให้ชุ่มเลยนะคะนี่ค่ะแม่วีก็จะใช้บำรุงนะคะใช้สูตรนี้นะคะคุณชม2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะคุณชมนี่เลยค่ะเพื่อเพิ่มการแตกรากระเบิดรากนะคะทำให้บอนสีแตกกอเร็วนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาจะแข็งแรงนะคะแล้วก็ใบเขาก็จะได้เพิ่มสีสวยๆแบบนี้นะคะคุณชมนี่เลยค่ะนี่เลยเร่งการแตกกอให้บอนสีนะคะเขาจะได้แตกกอเยอะๆนะคะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่วีก็จะเพิ่มนะคะให้เขาแตกกอมาอีกนะคะนี่ค่ะเขาแตกกอมาแล้วนะคะนี่ค่ะแตกยอดแตกใบนะคะแม่วีก็จะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อเพิ่มให้บอนสีเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะมีพุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปบำรุงบอนสีนะคะบอนสีก็จะได้สีสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยแตกกอดีนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมเพิ่มการแตกกอเร่งรากให้กับบอนสีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ